รับกลับมาในช่วงสนทนากับรายการบอกข่าวเล่าเรื่องครับตั้งแต่ต้นรายการผมกับพี่ตาลเกริ่นไปนะฮะเรื่องของการเสียภาษีซึ่งในปัจจุบันนี้มีหลากหลายช่องทางนะฮะที่เราจะนำเสนอออกไปซึ่งในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณนิชชรีชินบุตรสัมภากรพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจะมาให้รายละเอียดในการเสียภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ตกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมันเป็นยังไงครับสะดวกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเห็นว่ามีการขยายเวลาด้วยในการยื่นภาษีในระบบอินเทอร์เน็ตครับค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้มาประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกรมสรรพากรนะคะซึ่งมีกฎหมายใหม่ๆวันนี้อยากจะประชาสัมพันธ์สัก3เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือการขยายเวลาให้กับผู้เสียภาษีที่ยื่นเสียภาษีทางอินเทอร์เน็ตนะคะเนื่องจากวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือเราต้องการให้ลดภาระโลกร้อนนะคะแล้วก็ลดการใช้กระดาษและที่สำคัญก็คือประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยถูกต้องค่ะสามารถยื่นที่ไหนก็ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะทีนี้เดิมเนี่ยแบบแสดงรายการต่างๆของกรมสรรพากรเนี่ยเช่นแบบภาษีทางหน้าที่จ่ายนะคะแต่ละเดือนผู้มีหน้าที่หักภาษีหน้าที่จ่ายก็จะต้องนำส่งสรรพากรภายในวันที่7นี่ถ้าผู้จ่ายเงินได้เหล่านี้ยื่นทางอินเทอร์เน็ตยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยกรมสรรพากรก็ขยายเวลาการชำระเงินไปอีก8วัน อย่างเช่นจะต้องยื่นแล้วก็ชำระเงินภายในวันที่7ของเดือนถัดไปใช่ไหมคะก็สามารถถ้ายื่นอินเทอร์เน็ตก็สามารถขยายไปอีก8วันก็คือภายในวันที่15ใช่ค่ะนะคะส่วนสำหรับแบบแสดงรายการประเภทอื่นเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีธุรกิจเฉพาะเนี่ยปกติก็จะมีกำหนดการชำระภายในวันที่15ของเดือนถัดไปหลังจากเดือนที่มีรายได้ใช่ไหมคะก็ขยายไปอีก8วันก็จะกลายเป็นชำระเงินได้ภายในวันที่23ครับค่ะของในแต่ละเดือนนะคะดีขึ้นส่วนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็เช่นเดียวกันม.น.9091ใช่ไหมคะซึ่งฤดูกาลนี้ภายในเดือนมีนา2558เนี่ยก็คือหน้าที่ของผู้มีเงินได้สำหรับเงินเดือนค่าจ้างต่างๆเนี่ยก็จะยื่นรายได้ของปีภาษีที่ผ่านมาก็คือปี57แล้วนำมายื่นภายในเดือนมีนาปี58ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้ายื่นทางช่องทางอินเทอร์เน็ตก็ขยายไปอีก8วันจาก31มีนาก็จะเป็น8เมษายนถูกต้องค่ะนะคะอันนี้คือเรื่องแรกนะคะส่วนใช่ค่ะส่วนเรื่องที่2นะคะซึ่งเป็นกฎหมายใหม่ของกรมสรรพากรที่ออกมาในช่วงนี้ที่อยากจะแนะนำให้กับผู้ที่สนใจนะคะก็คือในเรื่องของเดิมเนี่ยการชำระผ่านอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะครับเราจะให้ชำระภาษีที่อาจจะทางช่องทาง ATM นะคะหรือว่าเคาน์เตอร์ธนาคารหรือว่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสของ7-11นะคะหรือ Big C Lotus อะไรก็แล้วแต่ณปัจจุบันเนี่ยก็คือสามารถเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งยื่นอินเทอร์เน็ตแล้วสามารถมาชำระภาษีจ่ายเงินที่สรรพากรพื้นที่สาขาทุกพื้นที่สาขานะคะค่ะคือเดิมเนี่ยผู้เสียภาษีเขาก็ไม่สะดวกเขาก็อยากจะมายื่นแบบด้วยกระดาษแล้วก็มาชำระเงินที่สรรพากรพื้นที่สาขาที่เดียวเลยได้ใบเสร็จไปพร้อมเสร็จสับเลยทีนี้กรมสรรพากรก็อยากจะอำนวยความสะดวกว่าไม่ต้องยื่นกระดาษหรอกคุณยื่นที่ไหนก็ได้แบบแล้วก็พิมพ์ออกมาแล้วเอามาชำระที่สรรพากรพื้นที่สาขาตามที่คุณสะดวกอย่างนี้ก็ได้ก็คือเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งนะคะหรือจะไม่ต้องพิมพ์กระดาษก็ได้หมายความว่าพอยื่นแล้วเนี่ยก็คือแค่เอาหลักฐานว่าเรายื่นแบบแสดงรายการแล้วแล้วก็มาชำระที่พื้นที่สาขาได้เลยทุกพื้นที่สาขาที่แต่ละท่านสะดวกนะคะฟังดูเนี่ยเหมือนกับระบบข้อมูลข่าวสารของทางกรมสรรพากรเนี่ยเขาก็ดูแลเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลำพังเนี่ยผมจำเลขประจำตัว13หลักได้นะบัตรประจำตัวประชาชนเราเนี่ยนะใช่ใช่ค่ะไปบอกเสียภาษีกับทางสรรพากรนี่ก็น่าจะทราบแล้วทราบแล้วค่ะว่าคนนี้มีรายได้อยู่เท่าไหร่มีข้อมูลอยู่ในระบบอยู่แล้วคือเราพยายามจะลิงก์ข้อมูลเชื่อมข้อมูลกับระบบต่างๆของหน่วยงานต่างๆนะคะเพราะนั้นแค่หมายเลขประจำตัวประชาชนหมายเลขเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะทราบได้เลยว่าท่านมีรายได้จากที่ใดบ้างเพราะนั้นต้อง
เอามาให้ยื่นให้ครบนะคะสะดวกขึ้นผู้ที่มีรายได้สะดวกขึ้นถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะว่าถ้าสมมติว่าเราจำไม่ได้ว่าเรามีรายได้จากที่ไหนบ้างสรรพากรก็สามารถจะค้นข้อมูลให้ท่านได้แต่อีกมุมนึงอาจจะคิดว่าเอ๊ะแบบนี้ก็หลบยากขึ้นนะแต่ก็มีคนพยายามหลบเหมือนกันที่เห็นบอกว่าทำอะไรนะเป็นหมู่คณะแล้วก็มาแบ่งสัดส่วนที่วิธีการยังไงอันนี้พอดีเลยค่ะกำลังฮอตฮิตเป็นกฎหมายใหม่ที่ออกมาแล้วก็เริ่มใช้ในปีนี้นะคะเดิมเนี่ยกรณีห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญก็คือเขาจะเสียภาษีในรูปของบุคคลธรรมดาใช่ไหมคะห้างส่วนสามัญก็คือบุคคลธรรมดาตั้งแต่2คนขึ้นไปมารวมตัวกันเพื่อจะทำธุรกิจอะไรร่วมกันเพื่อหวังผลกำไรคือเดิมเนี่ยพอมีกำไรนะคะกำไรที่แบ่งปันกันเนี่ยจะได้รับยกเว้นภาษีอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะครับเขาถือว่าเสียภาษีในนามของห้างหุ้นส่วนไปแล้วหรือเสียภาษีในนามคณะบุคคลแล้วเพราะฉะนั้นกําไรถ้าเขาเอาไปแบ่งปันกันเนี่ยกําไรตรงนั้นน่ะได้รับยกเว้นแต่ณปัจจุบันนี้ครับกฎหมายไม่ให้ยกเว้นแล้วค่ะเนื่องจากว่าการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยคำนวณจากอัตราก้าวหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เป็นช่องทางที่ทำให้ผู้มีรายได้เนี่ยหลบเลี่ยงข้อกฎหมายตรงนี้ก็ไปจัดตั้งเป็นคณะบุคคลเป็นห้างส่วนสามัญหลายๆคณะอย่างเช่นท่านสมมุตินะท่านมีรายได้จากการจัดรายการใช่ไหมคะส่วนหนึ่งแล้วก็มีเงินเดือนจากประจำอีกส่วนหนึ่งหรือมีรายได้ต่างๆเนี่ยท่านก็กลัวว่าเนื่องจากการคำนวณอัตราภาษีมันเป็นอัตราก้าวหน้าใช่ไหมคะสูงสุดเรา 35% ท่านก็ไปกระจายฐานรายได้ของท่านเดี๋ยวจะไปสู่ระดับสูงอาจจะร่วมกับท่านนี้ใช่ไหมคะในนามของห้างหุ้นส่วนสามัญซอยย่อยไปท่านกอและพวกอะไรเงี้ยก็แบ่งซอยไปเพื่อที่จะอยู่ในอัตราต่ำๆอัตราร้อยละกฎหมายตรงนี้กรมสรรพากรก็เลยปีนี้ไม่ได้ละกระชับเข้ามากระชับเข้ามาในส่วนซอยย่อยที่บอกจะหลบเลี่ยงไม่ได้แล้วนะจะไปแบ่งย่อยกันไม่ได้แล้วนะก็คือกำไรที่แบ่งกันตรงนี้ไม่ได้รับยกเว้นแล้วแต่และก็ยังมีหน้าที่เอารายรับตรงนี้จากกำไรตรงนี้มายื่นประกอบกับการยื่นแบบแสดงรายการด้วยก็เรียนให้ทราบนะครับว่าสรรพากรเนี่ยเขารู้นะไม่ใช่ไม่รู้นะรู้นะฮะก็เพราะเรามีเครือข่ายเราเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเช่นกรมที่ดินกระทรวงมหาดไทยค่ะเราสามารถหรือธนาคารแห่งประเทศไทยอะไรเงี้ยก็ไปเสียภาษีตามหน้าที่ช่วยดูแลบ้านเมืองกันดีกว่านะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณนิชรีชินบุตรสรรพากรพื้นที่พิษณุโลกครับขอบคุณมากครับให้ข้อมูลครับขอบคุณค่ะสรรพากรคุยด้วยนานไม่ได้แล้วครับนะรู้สึกว่าคุยไปแป๊บเดียวเนี่ยรู้เลยว่าพี่จัดรายการเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยชักใหญ่เลยนะเลข13ตัวพี่จำไม่ขาดสักตัวก็ได้นะครับในวันนี้ครบถ้วนกระบวนความครับในกับรายการบอกข่าวเล่าเรื่องครับวันนี้ผมนิสสัตตาคมกับคุณรัจกรและแขกร่วม